ดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณนิพิษอินทรสมบัตินะครับสวัสดีครับคุณนิพิษครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คือผมก็รู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยก็คนจากพรรคประชาธิปัตย์และคนของเพื่อไทยเนี่ยก็เริ่มมีมุมมองที่เริ่มสอดคล้องกันในเรื่องของการที่เหมือนกับว่าไม่ต้องการให้ทหารสืบทอดอำนาจนะฮะผมรู้สึกบรรยากาศมันเข้าสู่ช่วงที่มีการปรองดองแล้วเหมือนกับว่านักการฝั่งนักการเมืองเนี่ยคุยกันได้ดีเห็นตรงกันในหลายประเด็นแต่อยู่ดีๆพอคุณนครมาฉิมโผล่มาเนี่ยกลายเป็นว่ากลับมานั่งทะเลาะกันเรื่องเดิมอ่ะคุณนิพิษรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าก่อนอื่นผมถามถึงเรื่องนี้ก่อนคือคิดยังไงฮะกับการปรากฏผมว่าความเห็นเราในการต่อต้านการยึดอำนาจนะครับหรือการไม่เอาระบบเผด็จการเนี่ยนะมันก็ใกล้เคียงกันฮะใกล้เคียงกันแต่ว่าตอนหลังพระคุณนครก็ออกมาพูดอย่างนี้มันก็ทำลายบรรยากาศนะครับคือถ้าเขาพูดแล้วเขาพูดความจริงมันไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยผมคิดว่า 90% เนี่ยหรือเกินกว่านั้นด้วยซ้ำมันไม่เป็นความจริงเลยนะครับคือที่เขากล่าวหาเนี่ยอย่างเขาพยายามจะบอกเลยว่าปชป.เป็นส่วนสำคัญในการสมคบคิดวางแผนกับทั้งทหารทั้งฝ่ายตุลาการในการยึดอำนาจตั้งแต่สมัยปี49มาจนถึงกระบวนการต่างๆซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตยมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีพรรคประชาธิปัตย์มองไงฮะจะชี้แจงยังไงดีผมว่าไม่ต้องชี้แจงครับคือมันเป็นความเท็จโดยสิ้นเชิงครับใครจะไปคุยกับทหารใครจะไปคุยกับตุลาการร่วมมือกันยึดอำนาจได้หรือครับนะครับและตุลาการคนไหนล่ะครับที่เราจะไปคุยตุลาการก็มีตั้งเป็นร้อยเป็นพันนะครับแล้วทหารคนไหนล่ะครับถ้าไปพูดกับผบ.ตบ.ถ้ารองผบ.ตบ.ก็ไม่เอาหรือคนอื่นก็ไม่เอามันก็ทำไม่ได้อันนี้มันไม่จริงเลยผมนี่อยู่ในกระบวนการปรองดองมาตลอดในสภาก่อนยึดอำนาจนะท่านไปดูนะกำลังการปรองดองทุกชุดของสภานี่ผมอยู่นะครับแล้วเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับทุกฉบับนี่ผมเป็นกรรมาธิการทั้งนั้นแหละคุณนครเนี่ยเป็นน้อยกว่าผมอีกครับเขาบอกแต่เขาบอกว่าตอนนั้นที่มีการแบบจำได้ไหมที่แบบโยนขว้างเอกสารในสภาหรือลากเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยคุณนครเขาแทบจะบอกเลยว่ามันมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนอ๋อไม่แหละครับเพื่อสร้างสถานการณ์ผมเนี่ยก็เป็นคนเครื่องของในสภาด้วยครับผมด้วยฮะผมยอมรับเลยฮะครับคือผมก็คิดกันตรงนั้นเลยครับว่ามันต้องเหตุที่ต้องทำเพราะอะไรครับท่านครับครับเพราะว่าคนข้างนอกยังไม่ตื่นรู้ว่าหายนะมันกำลังจะเกิดขึ้นประเทศกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยท่านไปดูนะผมไม่สัมภาษณ์ว่ายังไงนะครับครับตอนนั้นเนี่ยในกรรมธิการเนี่ยผมถามว่าถ้าคืนเงินให้คุณทักษิณ70,000 กว่าล้านเนี่ยจอมพลถนอมกับจอมพลสฤษดิ์ควรจะได้ด้วยไหมจอมพลถนอมกับจอมพลสฤษดิ์นี่มีความชอบธรรมกับคุณทักษิณดีครับเพราะทั้งสองท่านเนี่ยโดนมาตรา10โดนมาตรา17ทั้งคู่เลยไม่ได้ขึ้นศาลเลยแต่ของคุณทักษิณเนี่ยได้ขึ้นศาลได้ศาลมาจากไหนศาลก็มาจากรัฐธรรมนูญผมยกตัวอย่างจอมพลสฤษดิ์ผมยกตัวอย่างจอมพลถนอมเนี่ยจนทายาทของจอมพลถนอมจนทายาทของจอมพลถนอมเนี่ยน้อยใจผมต้องไปขอโทษท่านเลยนะครับผมบอกว่าผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบซะว่าท่านมีความชอบธรรมมากกว่าเท่านั้นเองครับแล้วคราวนี้เอาไงสำหรับคุณนครโอเคถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงคือมันไม่เป็นความจริงจะตกลงวันนี้จะแถลงเรื่องคุณวิรัติกัลยาสิริเขาเดินหน้าฟ้องเต็มที่ใช่ไหมฮะผมไม่ได้อยู่ในฝ่ายกฎหมายแล้วผมนี่เป็นอดีตประธานฝ่ายกฎหมายของพรรคนะฮะแต่ว่าผมก็ได้คุยกับคุณวิรัติในฐานะที่เราก็เป็นนักกฎหมายด้วยกันว่าคุณวิรัติมีความเห็นยังไงคุณวิรัติก็บอกว่ามีความเห็นเหมือนกับผมนี่แหละนะครับว่าต้องเอาความจริงให้ปรากฏนะครับทีนี้จะบอกว่ายุคนี้ตอนนี้ไปต่อสู้กับทหารก่อนต่อสู้ประเด็นการก่อนอย่ามาทะเลาะกันเลยเนี่ยก็คุณนครก็เริ่มอย่างนี้พรรคก็เสียหายไงไม่ได้เริ่มงี้ก็คุยกันไม่ได้ไหมฮะว่าคุณนครเนี่ยเจตนาของคุณนครเนี่ยตั้งใจพูดในเชิงสรุปบทเรียนว่าโอเคประชาธิปัตย์อาจจะไม่ได้ตั้งใจจะไปสมคบคิดอะไรแต่ว่าเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกอย่างมันสอดรับกันไปเนี่ยสรุปบทเรียนไม่ละครับผมยืนยันเลยนะนี่ความเป็นส่วนตัวผมนะถ้าในอนาคตข้างหน้านี่มีพรรคขึ้นมาอีกพรรคหนึ่งไม่ว่าจะชื่อเพื่อไทยอะไรก็แล้วแต่นะมีพฤติการอย่างนั้นผมก็ออกมาประท้วงอีกครับเราไม่ได้ประท้วงพรรคเพื่อไทยแต่เราประท้วงสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมนี่ไม่ได้โกรธคนที่เป็นคอมมิวนิสต์นะแต่ผมไม่เอาลัทธิคอมมิวนิสต์เท่านั้นเองครับข้อกล่าวหาของคุณนครเนี่ยเขาทำเหมือนกับว่ามีคนในประชาธิปัตย์เนี่ยไปนั่งประชุมกับคนนั้นคนนี้เพื่อทำให้เกิดการรัฐประหารอันนี้แหละผมเนี่ยอยากรู้จริงๆว่าคือใคร
น้องนครก็ต้องบอกหน่อยเถอะว่าเป็นใครคือจริงคุณนครกับผมนี่มีความเห็นตรงกันในหลายเรื่องนะแต่พอเรื่องนี้ผมก็แปลกใจเหมือนกันเอ๊ะทำไมต้องไปเอาใจเขาขนาดนั้นแล้วมาทำเผาบ้านเก่าของตัวเองล่ะผมยังอยู่บ้านเก่าฮะยังอยู่บ้านเก่านะครับอย่าพูดคำอยู่ตลอดผมอยู่บ้านนี้แหละผมถามนิดนึงทีนี้เป็นไปได้ไหมว่าคุณนครอาจจะพาดพิงถึงคนบางคนซึ่งเคยอยู่ประชาธิปัตย์แต่ณเวลานี้ออกไปแล้วแล้วสังคมก็เชื่อว่ามีบทบาทต่างๆนานาซึ่งทำให้เกิดการรัฐประหารก็บอกไปเลยถ้าคุณนครบอกว่านั่นหมายถึงคุณสุเทพก็บอกชื่อสุเทพไปเลยอ๋อคือไม่ควรมาว่าทั้งพักมันเสียหายกันอ๋อก็แน่นอนพักมันเป็นนิติบุคคลไงคุณจะไม่ชอบใครคุณก็ว่าคนนั้นไปเลยแต่ถ้าหากว่าผมเป็นคนนำฐานมาปฏิวัติคุณก็บอกเลยว่าคุณนิพิษนี่แหละนำฐานมาปฏิวัติพูดไปเลยแต่ไม่ใช่พักพูดถึงพักไม่ได้ผมยังอยู่ในพักนี่ผมไม่ยอมหรอกคือแสดงว่าคุณนิพิษพยายามจะบอกว่าอาจจะมีบางคนในพักซึ่งอาจจะมีบทบาทแบบที่คุณนครว่าแต่ว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เรื่องของทุกคนในพักไปรู้เห็นด้วยพูดอย่างนั้นไม่ได้ผมเปรียบเทียบเหมือนเมื่อสักครู่นะครับว่าบางคนเนี่ยไม่ชอบลัทธิคอมมิวนิสต์และไปสู้กับคนที่เป็นคอมมิวนิสต์ด้วยก็บอกว่าถ้าเราไม่ชอบคอมมิวนิสต์แต่เราไปสู้กับคนที่เป็นคอมมิวนิสต์เลี้ยวขวาครับเราตายหมดเลยครับตายหมดเลยแต่ว่าถ้าเราไม่เอาลัทธิคอมมิวนิสต์แต่เราไม่สู้กับคนที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเราไม่เป็นไรเราไม่ตายหรอกเฮ้ยผมถามนิดนึงนะแค่เกร็ดทางประวัติศาสตร์วันนั้นคุณวัชรเพชรทองเขาให้สัมภาษณ์ผมนะเขาบอกว่าตอนที่เชิญพลเอกประวิตรมาร่วมรัฐบาลน่ะที่อีกฝ่ายเขาพยายามที่จะบอกว่าไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารสมัยที่คุณเนวินสลับขั้วเนี่ยนะฮะครับตอนแรกเนี่ยคุณวัชระเขาบอกผมนะออนแอร์นะเขาบอกว่าคุณสุเทพเนี่ยจะดื้อดึงเอาบิ๊กป้อมมาร่วมรัฐบาลให้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วบิ๊กป้อมเขาอยากส่งเขาไม่อยากมาร่วมอ่ะมันจริงหรือเปล่าคือผมคือข้อมูลเพราะว่าอันนี้เป็นหนึ่งประเด็นที่ผมเชื่อว่าคุณนครเขาจะเอาไปประติดประต่อผมว่าไม่ใช่หรอกนะครับแล้วผมว่าไม่เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่ายังไงก็ตามเรื่องนี้ผมไม่ได้อยู่เหตุการณ์นะตอนร่วมรัฐบาลนะครับอันนี้ต้องถามคุณวิชระคุณวิชระจะตามไปด้วยก็ไม่รู้ผมไม่รู้แต่สำหรับผมไม่มีข้อมูลเหล่านั้นเลยครับอย่างคุณนิพิษอยู่ในกรรมธิการของพรบนิรโทษกรรมหลายฉบับเนี่ยเมื่อวานคุณฮะคุณนครบอกว่าอย่างไอฉบับสุดซอยเนี่ยมีการคุยกันไปหมดแล้วทุกฝ่ายแล้วโดนหักหลังอันเนี้ยมันมีข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรยังไงไม่จริงเลยครับท่านไปดูสิครับผมนี่แหละปะทะกับพลเอกสนธิมากที่สุดเลยทั้งในห้องประชุมและทั้งข้างนอกนะครับไม่มีข้อมูลตรงนั้นเลยผมก็งงเอ๊ะน้องนครกินยาผิดได้ยังไงเนี่ย เดี๋ยวเพราะฉะนั้นกฎหมายปรองดองฉบับสุดซอยที่คุณนครพูดว่าทุกฝ่ายยอมรับให้มีการผลักดันออกมาบีไฮเดอร์ซีในทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันเนี่ยเรื่องนี้ไม่จริงไม่จริงอันนี้มันไม่จริงเลยครับวันนั้นเนี่ยนะที่เขาบอกว่าไปผ่านกฎหมายตอนตีสี่หัวรุ่งเนี่ยตอนนั้นประมาณสักห้าทุ่มเนี่ยผมลุกขึ้นอภิปรายแต่ประธานสภาไล่ผมออกจากนอกสภาครับผมไม่ได้อภิปรายนะแล้วผมไปขึ้นปราศัยที่เวทีสามเสนผมจำได้เลยผมบอกว่าผมใส่สูตรมาปราศัยบนเวทีเลยเพราะว่าในสภาของผู้แทนประชาชนเขาไม่ให้ผมพูดผมต้องมาพูดต่อหน้าพี่น้องประชาชนผมจำเหตุการณ์ได้หมดนะครับและตอนที่4เขาก็ผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยครับมีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรจริงๆว่าไม่ได้มีใครเห็นด้วยกับกฎหมายนี้อย่างที่คุณนครพูดไม่เอาแน่นอนไปดูได้เลยครับมีได้ขอไว้หมดนะครับแต่จะระบุเป็นชื่อหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าเป็นคะแนนเนี่ยมีครับเราเสียงข้างน้อยเรายืนยันตลอดว่าเราไม่เอากฎหมายสุดซอยเชื่อว่าแต่ตอนนี้โทษในประชาชนนี่เราเอาด้วยครับครับเชื่อว่าคุณนครนี่โดนยังไงดีโดนดูดหรือเปล่าโดนผมไม่ทราบตัวแต่ว่าผมไม่ทราบว่าโดนดูดหรือเปล่านะแต่ว่าสิ่งที่คุณนครพูดเนี่ยผมว่าพลาดประมาทหรือไปครับประมาทไปผมว่าคุณนครอาจจะพลาดตรงที่พูดรวมๆไปพลาดเพียงประชาธิปัตย์จริงๆอาจจะระบุแค่หลายๆคนแต่ใช้คำว่าพวกเราก็เลยดูเคลมไปแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้ามองไปในเชิงสร้างสรรค์นี่ก็บอกว่าอันนี้เป็นคุณนครพยายามจะสรุปบทเรียนหรือเปล่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรากลายเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่การรัฐประหารจะตั้งใจไม่ตั้งใจไม่ละครับท่านครับถ้าจะสรุปบทเรียนเป็นประวัติศาสตร์นะฮะต้องเขียนประวัติศาสตร์ด้วยความเป็นจริงอย่าเขียนประวัติศาสตร์ด้วยความเท็จแต่ว่าการบอยคอตการเลือกตั้งเนี่ยในตั้งแต่สมัยนู่นเลยนะฮะรอบปี48ใช่ไหมฮะหรือปี49คิดว่าอันนั้นมันเป็นกุญแจที่ไปช่วยให้ทหารมีความชอบธรรมออกมายึดไหมคุณนิพิษผมว่า
ว่าไม่หรอกนะครับแล้วเราจะไปบีบคอให้เขาลงเลือกตั้งได้ยังไงล่ะครับมันเป็นสิทธิ์ของพรรคการเมืองเลยนะครับผมตั้งพรรคขึ้นมาผมไม่ลงเลือกตั้งแล้วคุณจะมาโกรธผมทำไมล่ะก็ผมไม่ชอบอ่ะต้องคุณอุทัยพิมพ์ประชาชนก็คงไม่เคยเลือกตั้งมาครั้งหนึ่งแล้วทีนี้เอาเหตุว่าประชาธิปัตย์บอยคอตแล้วนำไปสู่ความวุ่นวายอะไรเนี่ยเพราะว่ามันไม่จริงอ่ะตรรกะนี้มันผิดติดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดที่เม็ดสุดท้ายมันก็ผิดหมดนะครับครับคุณนิพิษครับมันมีคำอธิบายแบบนึงคือของอาจารย์ลิขิตธีระเวรคินเนี่ยนะครับท่านล่วงลับไปแล้วเนี่ยบอกว่ารัฐประหารเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีใครวางแผนร่วมกันแต่มันเป็นเหมือนวงดนตรีออเคสตราคือมีหลายคนเล่นคนละท่อนคนละทำนองแต่ในสุดมันนำไปสู่จุดจบเดียวกันเป็นไปได้ไหมว่าบทบาทของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนที่ทำให้เกิดการรัฐประหารเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการนั่งวางแผนกันไม่ได้นั่งคุยกันแต่ทุกคนขยับแล้วรู้ว่าขยับแบบนี้มันจะนำไปสู่ผลลัพธ์แบบนั้น1 2 3 4แล้วขยับอย่างเป็นไปเองแต่ที่สุดเนี่ยรู้ว่าจุดจบจะเป็นแบบนี้คือเกิดเหตุอย่างปี57คือในพรรคเนี่ยเค้าก็รู้ว่าผมนี่ไม่เอาถึงการรัฐประหารการยึดอำนาจครับผมบอกว่าถ้าการยึดอำนาจเนี่ยนะครับเป็นสถานีสุดท้ายเป็นหัวลำโพงเนี่ยผมกระโดดลงตั้งแต่สถานี3เสียแล้วผมไปไม่ถึงผมไม่เอาตรงนั้นนะครับแต่ว่ามุมของทหารเนี่ยเขาจะมองว่าความมั่นคงของรัฐเป็นกฎหมายสูงสุดครับนะครับความมั่นคงของรัฐเนี่ยก็ถือเป็นกฎหมายสูงสุดเขาไม่ยอมให้รัฐล้มเหลวเป็นเฟลสเตทนั่นเองนี่คือมุมของทหารทหารก็บอกว่ารัฐมันกำลังจะล้มเหลวแล้วไม่ได้แล้วต้องยึดอำนาจแล้วก็ใช้หลักเนี่ยนะครับเพราะนั้นเวลาเขายึดอำนาจทุกครั้งเราเห็นว่าเพื่อความมั่นคงอย่างรัฐนู่นนี่นั่นนั้นแล้วก็ถือหลักความมั่นคงของรัฐเป็นกฎหมายสูงสุดถ้ารัฐล้มเหลวแล้วไม่ต้องพูดถึงระบบการปกครองแล้วล่ะครับครับคุณไก่อูก็ตอบประเด็นนี้แบบนี้ว่าเหตุผลที่ทหารต้องรัฐประหารปี57เนี่ยเพราะมีพรรคการเมืองบางพรรคและประชาชนบางกลุ่มเรียกร้องไม่มีใครเรียกร้องครับบางคนอาจจะเรียกร้องแต่พรรคประชาธิปัตย์ผมยืนยันไม่เรียกร้องการยึดอำนาจแน่นอนจะเอาผมไปตัดหัวตรงไหนก็ได้ผมก็ยืนยันคำเดิมนะประชาธิปัตย์ไม่สนับสนุนการยึดอำนาจครับครับครับขอบคุณมากครับคุณนิพิษครับขอบคุณมากครับคุณครับสวัสดีครับคุณนิพิษอินทรสมบัตินะครับชัดเจนในคำชี้แจงนะฮะในแต่ว่าจริงๆแล้วประเด็นที่ผมคิดว่าอาจจะพลาดไปคือตอนที่แต่ว่าไปดูในโพสต์เนี่ยคุณนครเขาเขียนคำว่าประชาธิปัตย์ปะผมไม่แน่ใจผมคิดว่าใช้คำว่าพวกเรารวมซึ่งมันเหมือนกับว่ารวมทั้งหมดทั้งก้อนเลยไงคราวนี้มันก็เลยมองแบบรัฐศาสตร์มองแบบสังคมวิทยาเลยเลยเดือดร้อนไปหมดเลยเพราะว่าคือถ้าว่าเฉพาะคุณสุเทพเนี่ยเหมือนกับว่าไม่มีใครว่าละครับใช่ไหมตอนนี้คือผมอ่านแล้วผมก็ไม่ได้สะดุดอะไรนะกับคุณนครมาสีมันก็คือพูดเหมือนที่เราพูดนั่นแหละผมว่ามันมีคือเอาข้อเท็จจริงก่อนข้อเท็จจริงคือประเทศนี้มีการรัฐประหารแล้วก่อนรัฐประหารมีสถานการณ์หลายอย่างซึ่งเปิดทางให้ทหารอ้างเป็นเหตุในการรัฐประหารได้ข้อเท็จจริงนี่เถียงกันไม่ได้แล้วนะครับสถานการณ์นั้นอาจจะมีเรื่องของการบอยคอตการเลือกตั้งนะครับมีเรื่องของการเอาคุณยิ่งลักษณ์ออกไปมีเรื่องของการชุมนุมกปปส.นี่เป็นข้อเท็จจริงแต่สิ่งที่คุณนครพูดข้อเท็จจริงเหล่านี้เนี่ยเตรียมกันวางแผนกันจัดฉากร่วมกันขณะที่ประชาธิปัตย์บอกว่าข้อเท็จจริงเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการเตรียมกันมันไม่ได้มีการวางแผนร่วมกันมันเป็นคนละเรื่องคนละส่วนกันอันนี้แหละคือความแตกต่างกันใช่ใช่แต่ตรงนี้อาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะเพราะว่าต่อณวันนั้นเนี่ยมันก็ต้องทำแบบสอดรับสอดประสานกันไปเหมือนที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างอาจารย์ลิขิตก็คือว่าที่อาจารย์ลิขิตอธิบายคือมันเป็นออเคสตราแล้วมันมีเป้าหมายร่วมกันแล้วคือว่าต้องเอากลุ่มอำนาจที่อยู่ในรัฐบาลตอนนั้นออกไปนั่นไงไม่ว่าจะวิธีไหนผมถึงบอกว่ามันมีคำอธิบาย2ชุดไงชุดแบบคุณนครคือทุกคนเนี่ยเป็นพวกเดียวกันนั่งอยู่ในห้องเดียวกันโทรคุยกันสื่อสารกันไลน์กันโทรจิตถึงกันว่าเฮ้ยต้องทำแบบนี้เพื่อให้เกิดรัฐประหารกับอีกแบบนึงบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นการวางแผนกันนะต่างคนต่างทำมีแผนอื่นๆในใจหรือไม่เนี่ยไม่รู้แต่ทีนี้คือว่าเวลาฝ่ายผมก็อย่าเรียกว่าประชาธิปัตย์เลยนะหรือคุณนิพิษนะแต่ว่าเวลาฝ่ายซีกนี้อธิบายเนี่ยก็คือว่าเขาบอยคอตเลือกตั้งเป็นสิทธิทางการเมืองซึ่งผมก็เห็นด้วยนะพรรคเขาจะมีสิทธิทางการเมืองแม้เขาจะเป็นสถาบันและเป็นพรรคที่ใหญ่ก็ตามแต่เขาบอยคอตเลือกตั้งเขาก็มีสิทธิแต่ปัญหาคือว่าเวลาเขามีคนไปขัดขวางไม่ให้ไปใช้สิทธิ์ด้วยโดยคือการเลือกตั้งที่ไม่มีประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เป็นไรก็เดินหน้ากันไปแต่มันมีคนไปขัดขวางตรงนั้นไม่ได้เป็นพวกเดียวกันแต่ว่ามันเหมือนกับสอดรับกันใช่แต่มันกลายเป็นสอดรับกันก็ถูกไงก็คือว่าเหมือนกับวงออเคสตราที่อาจารย์ชิโร่ได้พูดถึงก็คือว่าวงออเคสตราดีๆเนี่ยซึ่งเล่นมากันแล้วหลายรอบเนี่ยนะถึงเวลาเนี่ยไม่ต้องมีคอนดักเตอร์เพราะว่าทุกคนรู้คิวไงนั่นคือเมืองไทยไงใช่ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นก็คือว่าต่อให้ไม่มี conspiracy theory สมรู้ร่วมคิดกันแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้โดยที่ปึ๊บผมว่าถ้าเอาตรงข้อเท็จจริงเนี่ยคำถามใหญ่ที่ประชาธิปัตย์คงต้องอธิบายแล้วผมเชื่อว่าอธิบายไม่ได้คือแล้วทำไมนะวันนั้นเนี่ยคนอย่างคุณอภิสิทธิ์คนอย่างคุณชวนหรือคนอย่างใครก็ตามที่อาวุโสทางการเมืองสูงเนี่ยไม่บอกคุณสุเทพว่าสถานการณ์หมดเนี่ยคุณกำลังนำไปสู่การรัฐประหารและต้องหยุด
ช่เราไม่เห็นการแตะเบรกคุณสุเทพในเรื่องนี้เพราะเมื่อวันนั้นในปี57คุณไม่แตะเบรกคุณสุเทพบาปจากการที่คุณไม่แตะเบรกคุณสุเทพมันก็มาสู่ปี61ว่าคนก็จะเชื่อว่าคุณกับคุณสุเทพเนี่ยพวกเดียวกันวางแผนกันเตรียมกันก็กรณีคุณสุเทพก็ใช่แต่นี่คือวันที่ตัดสินใจบอยคอตเลือกตั้งเนี่ยเป็นวันที่คุณนครเนี่ยตัดสินใจลาออกจากประชาธิปัตย์วันที่ตัดสินใจบอยคอตเลือกตั้งรู้หรือเปล่าว่าจะมีคนขัดขวางไม่ให้ไปเลือกตั้งด้วยครับคำถามคือคนในประชาธิปัตย์รู้หรือเปล่าว่าบอยคอตเลือกตั้งแล้วจะนำไปสู่การขัดขวางการเลือกตั้งด้วยครับเป็นขบวนการเดียวกันไหมรู้ไหมว่าโยนลูกนี้แล้วจะมีลูกอื่นตามหรือไม่รู้เลยแล้วมันมีอีกมุมนึงซึ่งบนสื่อไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดนะรวมทั้งรายการนี้ด้วยก็คือว่าเราพูดถึงบทบาทของประชาธิปัตย์จริงๆแล้วกำลังดิบเนี่ยมันกำลังดิบที่นำมาใช้ในการยึดอำนาจตั้งแต่ปี57และปี49เนี่ยจริงๆแล้วถ้าคุณไปดูถึงคีย์แมนสำคัญนะที่คุมกำลังเนี่ยนะฮะผมไม่ได้พูดถึงคนซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะใน2ครั้งเนี่ยคนละคนการบิ๊กบังกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณไปดูคีย์แมนที่คุมกำลังสำคัญในทัพภาคที่สำคัญเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมจะมาทำจิ๊กซอตรงนั้นเชื่อไม่เห็นเนี่ยก็ได้แต่ว่าโอเคมันสร้างปัญหาเปล่าครับแต่ว่าอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งน่าคุยในอนาคตแต่มันก็สะท้อนว่าเรื่องนี้คนไม่ลืมนะมันก็เหมือนกับเดี๋ยวมันจะมีคนปูดมาเรื่อยใช่แล้วทีนี้ในย่าสำคัญก็คือโจทย์ของประเทศณเวลานี้ถ้าเกิดโจทย์ของประเทศคือไม่ให้นายกหลังจากการเลือกตั้งเป็นทหารเนี่ยโจทย์นี้มันจะได้รับความร่วมมือระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ต่อไปหรือเปล่าเนี่ยก็น่าติดตามเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อไทยประชาธิปัตย์ชัดเจนว่าจะร่วมมือกันไม่ให้คนนอกเป็นนายกในทิศทางประเทศหลังเลือกตั้งแบบนึงนะแต่พอมีประเด็นคุณนครมาเนี่ยเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์จะมองหน้ากันยังไงเนี่ยคุณนครหยิบประเด็นในปี57ให้มาเป็นประเด็นปี61ปี62ต่อหรือมันมีคนมันจะทำยังไงผมเริ่มคิดว่ามันมีคนที่ไม่ต้องการให้เพื่อไทยไปมองหน้าประชาธิปัตย์ก็ได้ผมมองในแง่ดีมากเลยผมคิดว่าการเปิดเรื่องนี้ออกมามันก็ทำให้กลับไปนั่งทบทวนกันไม่ว่าจะปฏิเสธวันนี้ด้วยอีโก้ด้วยทิฐิหรือว่าด้วยรู้สึกว่าพรรคเสียหายส่วนรวมเสียหายแต่ผมคิดว่าถ้าวันนึงคุณยอมรับได้ว่ามันมีประชาธิปัตย์ที่ผิดพลาดจะตั้งใจหรือหน่อมแนมหรือรู้เท่าไม่ถึงการหรือบางคนฉวยโอกาสทางการเมืองพลาดฉวยโอกาสทางการเมืองเพื่อไทยรู้ว่ารู้แก่อำนาจเกินไปพยายามใช้เสียงข้างมากดันเกินไปใจร้อนเกินไปหรืออะไรแต่ถ้ามันผิดพลาดกันทั้งสองฝ่ายมันก็จะได้รู้ว่าเวลามันจะไปกันจริงๆพูดเรื่องนี้ก็ดีนะคือถ้าตอนนั้นไม่มีการออกนิรโทษกรรมสุดซอยนะครับหรือว่าประชาธิปัตย์ไม่มีคนที่ไปทำกปปสไปขวางการเลือกตั้งประเทศก็ไม่เป็นอย่างนี้ที่เราบ่นกันว่ามันเหมือนแช่แข็งมา5ปีเนี่ยอ๋อคืออย่างนี้แต่ว่าไม่ผมโทษทีนะผมเชื่อว่ายังไงเขาก็ยึดอยู่ดีคือผมเชื่อว่ายังไงเดี๋ยวการยึดมันมาอยู่ดีแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ยึดตอนนั้นนะมันไม่สุกงอมเร็วขนาดนั้นคือพรบนิรโทษกรรมมันช่วยให้สุกงอมครับคุณสุเทพก็ช่วยให้มันดูเหมือนว่าผมก็ยังรู้สึกถ้าย้อนเวลากลับไปได้เพื่อไทยตอนนั้นคงรู้สึกไม่น่าไปออกกฎหมายนิรโทษกรรมนะก็ใช่คือผมคิดว่านะไปคุยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าหลายคนรู้ข้อผิดพลาดคุยกับไปให้ปัดส่วนตัวเนี่ยก็หลายคนก็รู้ว่ากลายเป็นเครื่องมือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเพราะว่าผมจำได้วันนั้นเราจัดรายการกันตอนเช้าพอเราได้ยินว่าสภาผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมตอนตีสามเราก็ตกใจว่าเฮ้ยมันทำกันอย่างนี้มันจะพังผมจำได้เพราะวันรุ่งขึ้นผมต้องมาจัดแล้วก็แบบเฮ้ยครับจำได้ไหมตอนนั้นเราคุยเรื่องซูเปอร์ดีลอะแล้วเราเสร็จแล้วเราอีกวันนึงเราก็บอกว่าเราหน้าแตกเนี่ยไม่มีซูเปอร์ดีลแต่ว่าคุณนครมาฉิมเขามาบอกเราเมื่อวานนี้ว่ามันมีซูเปอร์ดีลแต่คุณนิพิษบอกว่าไม่มีคุณนิพิษบอกไม่มีโอเคใครจะยอมรับเราว่ามีแต่คุณนิพิษบอกมันเป็นลายลักษณ์อักษรในการประชุมไงคือที่คุณนครบอกว่าทุกฝ่ายเห็นตรงกันเนี่ยมันก็ต้องไปดูลายลักษณ์อักษรว่ามันอย่างนั้นจริงหรือเปล่าใช่ไหม